วันนี้ลงรายละเอียดตัวบทกฎหมายคุณผู้ชมเนี่ยข่าวเนี้ยปึกเนี้ยของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทั้งหมดเลยวันนี้ทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเจนนี่เองไม่ยอมเจรจายังนิ่งเฉยไม่ยอมคุยกับทนายเจมส์ไม่ยอมเจรจากับน้องก้าวเรื่องของส่วนแบ่ง YouTube 70-30เรื่องของค่าตัวที่ไปออกรายการคือเจนนี่เลือกที่จะนิ่งและหนีปัญหาไม่ยอมเจรจาพอไม่ยอมเจรจามันจะเกิดอะไรขึ้นทนายเจมส์ก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีมีหลายข้อหาเลยนะฮะคุณผู้ชมมาไล่เรียงกันนะครับประเด็นขุดคุยนะฮะของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับน้องก้าวเกริกพลเนี่ยนะฮะน้องก้าวเนี่ยไปฟิชเจอริงนะฮะเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าดูจากต้นทุนคุณผู้ชมต้นทุนตอนทำเพลงเนี่ยน้องก้าวมีคนติดตามเพราะว่ามีดีกรีนะฮะ The Voice Kids 5คนติดตามเกือบล้านใช่หลักหลายบุ๋ม 900,000 กว่าลิลลี่มีคนรู้จักหรือยังตอนนั้นณวันนั้นต้องยอมรับว่าน้องลิลลี่เป็นเด็กที่พี่เจนนี่กำลังปั้นอ่ะน้องเสียงดีน้องมีความสามารถแต่น้องกำลังถูกปั้นนึกออกใช่ไหมแล้วใครเนี่ยมีต้นทุนมากกว่ากันถ้านับวันนั้นนะก็ต้องน้องก้าวน้องก้าวมีต้นทุนมากกว่าครับคุณผู้ชมก็เท่ากับว่าน้องก้าวก็จะต้องมีสิทธิ์เนื่องจากว่าน้องก้าวได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตได้เปิดเผยหลังจากนี้นะครับว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรบ้าง1ก็คือฟ้องร้องเรียกส่วนแบ่งตามข้อตกลง 30-70 ก่อนหากเจนนี่ไม่ยอมจ่ายหรือว่าตกลงกันไม่ได้จะดำเนินการในขั้นที่2และ3พร้อมกันนะฮะขั้นที่2คืออะไรขนลุกขนพองนะฮะฟ้องตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เรียกส่วนแบ่ง 50% ของรายได้จากยอดวิวส่วนขั้นที่3ก็คือดำเนินการเพื่อให้มีการลบคลิปเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพลงนี้350ล้านวิวนะฮะเขาทำถึง3ช่องทางเลยนะ YouTube ลบแน่ๆเพราะมันเป็นการละเมิดน้องก้าวที่เจนนี่ออกมาพูดถึงความมั่นใจของตัวเองว่าสัญญาใจก็ไม่มีสัญญากระดาษก็ไม่มีอันเนี้ยไม่ได้เป็นคุณกับเจนนี่นะครับเพราะเท่ากับว่าก้าวไม่ได้อนุญาตให้ใช้ภาพตัวเองภาพนี้ไปอยู่ใน MV ถ้า YouTube รู้ YouTube เขาซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์มากใช่ YouTube ลบเลยนะฮะค่ะเขาจะมีการฟ้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งให้เจนนี่เนี่ยลบหรือแจ้งผ่านระบบ YouTube ให้ลบหรือส่งหนังสือไปที่ YouTube ให้ทำการลบคลิปนะฮะทนายเจบอกว่าน้องก้าวเนี่ยเขาเป็นคนซื่อมากนะคุณนะเป็นคนซื่อมากก้าวเองจริงๆแล้วต้องได้50-50นะฮะค่ะแต่สัญญิงสัญญาเอาไว้ตั้งแต่แรกได้ลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าเอาแค่ 30% 30% มันตีเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ถกเถียงกันเนาะคุณผู้ชมว่า350ล้านวิวมันตีเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่เราได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือนะครับเว็บไซต์ Influencer Marketing Hub นะฮะซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่เขาเชี่ยวชาญดูแลการตลาดของอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยนะฮะได้คำนวณยอดวิว350ล้านวิวสามารถสร้างรายได้มากถึง 647,851 ไม่ใช่บาทนะฮะดอลลาร์สหรัฐครับคุณคูณสิฮะคุณผู้ชมคูณไป30กว่าบาทเนี่ยเท่ากับว่าเพลงนี้มีรายได้เหนาะๆตามเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับ20ล้านบาท20ล้านบาทอ่ะแล้วถ้าสัดส่วนมันเป็น 30% น้องก้าวควรจะได้ก็คือ6ล้านประมาณ6ล้านค่ะแต่ถ้าเป็น 50% ตามกฎหมายนะฮะที่สามารถที่จะเรียก 50% ได้เลยเนี่ยเจนนี่ต้องจ่าย90ล้านเลยนะคุณใช่10ล้านเลยนะซึ่งตอนแรกน้องก้าวกับพี่เจมบอกว่าน่าจะอยู่ที่ส่วนแบ่ง3ล้านด้วยซ้ำเงินก้อนนี้มันน่าตกใจขนาดไหนถ้าไปในส่วนของการดำเนินคดีอ่ะเดี๋ยวคุณเคนโดว่าไปแต่ถ้าเกิดว่า YouTube เนี่ยเขาเช็คไปเช็คมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย1ละเมิดลิขสิทธิ์เอาล่ะเรื่องนี้เขาซีเรียสปุ๊บนอกจากเขาจะลบคลิปทิ้งไปแล้วเขาอาจจะใช้ประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เรียกคืนรายได้จากยอดวิวเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอที่เขาเคยจ่ายไปแล้วสมมุติว่าเป็นตามที่เพจดังบอกคือ20ล้าน2แสนแปลว่าเขามีสิทธิ์เรียกเงินคืน20ล้าน2แสนบาทจากเจนนี่นะมีปัญญาใช้คืนเขาไหมเงินได้มาเนี่ยเอาไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าตามกฎหมายนะฮะละเมิดจริงๆเนี่ย YouTube ก็ต้อง
ขอตังคืนต้องขอตังคืนนะฮะคุณผู้ชมและเจนนี่เองเนี่ยก็ยังไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งด้วยเกี่ยวกับ MV ตัวเองนี่แหละเพราะเจนนี่เองมักจะพูดว่าตัวเองต้องลงทุนน่ะตัวเองเป็นคนลงทุนตัวเองเป็นคนลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีสปอนเซอร์ลงทุนให้แถมได้กำไรเนี่ยเพลงไม่ออกเลยได้กำไร 50,000 แล้วนะคุณจึงมีคำถามว่าเจนนี่เอาอะไรไปขายสปอนเซอร์ตอนนั้นลินลี่ดังหรือยังยังน้องก้าวดังแล้วดังแล้วสปอนเซอร์จะมาลงเป็นผู้สนับสนุน MV เพลงนี้เท่ากับว่าเจนนี่ต้องเอาเครดิตของ9 The Voice Kid ไปขายให้กับลูกค้าสิ่งหนึ่งที่ชนายใจบอกว่ามันอาจจะเป็นหลักฐานว่าเอ้ยน่าจะใช่แหละเป็นหลักฐานที่เพิ่มน้ำหนักเพราะอะไรเพราะ9บอกว่าตอนต้องทาครีมในคลิปอ่ะครับไม่รู้นะฮะไม่รู้มันเป็นต้องเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรไม่รู้แต่9ต้องทาครีมในคลิปอธิบายแบบง่ายๆเวลาเราจะขายงานให้กับลูกค้าเราต้องขายคนดังถูกคือน้องเราลินลี่อ่ะยังไม่ดังยังไม่มีใครรู้จักกับ9 The Voice น่ะเอามุ่งไปขายลูกค้าอ่ะจะทำ MV มี9 The Voice Kids มาโอ้ลูกค้าว้าวเลยลูกค้าลงตังเลยเพราะเป็น9ใช่ลูกค้าอาจจะงงตอนนั้นลินลี่ใครลูกค้าอาจจะไม่ซื้อก็ได้ก็เอาเครดิต9นี่แหละนะฮะมาขายสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะมันต้องยาวต่อครับเพราะว่าคุณเจนนี่เองเนี่ยเจนนี่เองเนี่ยอ้างว่า9มาฟีเจอริ่งมันฟังไม่ขึ้นอันนี้ทนายพูดในมุมของกฎหมายเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องแล้วไงเนี่ย9มาแค่ฟีเจอริ่งมันจะฟีเจอริ่งได้ยังไงเพราะว่า9เขามีต้นทุนมากกว่าลินลี่ตั้งเยอะเขาเป็น The Voice เขามีฐานแฟนคลับเกือบ 900,000 คนแต่ลินลี่นั้นยังไม่มีนะฮะยังไม่มีฐานแฟนคลับเลยกรณีหากมีการฟ้องตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นอกจากฝ่ายโจทย์คือ9จะเรียกส่วนแบ่ง 50% ของรายได้ YouTube จากเจนนี่ได้แล้วคดีนี้นะฮะมีโทษปรับด้วยนะถ้าจะต้องไปฟ้องร้องกันเนี่ยโทษปรับ 1 จนถึง 800,000 บาทโทษปรับไม่พอคุณผู้ชมมันมีโทษจำคุกด้วยอ่ะดิ มีโทษจำคุกด้วยนะ6เดือนถึง4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยซึ่งทนายเจมส์เนี่ยมีประสบการณ์ในการทำคดีมาหลายสิบปีทำคดีดังๆมาก็มากมายทนายเจมส์ระบุแบบนี้นะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งถ้าเจนนี่จะสู้คดีนี้ใช่ถ้าทนายเจมส์บอกแบบนี้เจรจานะครับเจนนี่ต้องเจรจานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการฟ้องกันจริงๆสู้ลำบากนะฮะส่วนกรณีการโกงค่าตัวในการออกรายการเนี่ยทนายเจมส์บอกว่าหากในการฟ้องเรียกส่วนแบ่ง 30% ของรายได้จาก YouTube ไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการฟ้องดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์เนี่ยข้อหาหนักนะคุณจากกรณีที่เจนนี่โกงค่าตัวที่ไปออกรายการนะครับโดยภายในสัปดาห์นี้ตนจะไปขอหลักฐานจากสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดที่เจนนี่เนี่ยพาน้องก้าวไปออกนะฮะซึ่งมีทั้งหมด4 รายการนะครับถ้าไปโกงเขาไปยักยอกทรัพย์เขาเนี่ยก็จะมีโทษนะฮะคุณผู้ชมปรับไม่เกิน 60,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับรวม4คดีแล้วคูณกันสิคุณผู้ชมเจนนี่เสี่ยงนะฮะที่จะได้รับโทษสูงสุดก็คือจำคุกถึง12ปีโอ้โหผมถึงบอกว่าเจรจาไงครับเราคุยกับทนายเจมส์มาแล้วเขายินดีจะเจรจาถ้ายังนิ่งเงียบแบบนี้ใช้กฎหมายเนี่ยเรื่องนี้ยาวแน่นอนและถ้าเด็กๆในค่ายเด็กๆในค่ายรู้สึกไม่พอใจว่าเจนนี่เนี่ยเอาเพลงของเด็กๆแล้วก็เอาไปเหมือนแบบหันนู่นหันนี่ตัดนู่นตัดนี่แล้วใส่เป็นเครดิตตัวเองอันนี้ก็สามารถฟ้องร้องตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ได้ด้วยลำบากนะอย่างนี้ค่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับฝั่งของเจนนี่บ้างละกันเราไม้คล้ายว่าน้องก็จะรู้ตัวแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรจากนี้ต่อไปเพราะว่าฝั่งของสาวเจนนี่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากชาวเน็ตหลายคนเนี่ยประกาศแบนงานบ้างมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมดารานักแสดงศิลปินหลายคนออกมาเตือนก็เยอะแยะทำให้นะคะผลกระทบก็น่าจะมีแหละเพราะว่ามีหลายงานที่แคนเซิลงานของเธอไปซึ่งก็ทำให้ตัวของเจนนี่ออกมาโพสต์ทางสตอรี่ว่าเดินหน้าปรับปรุง
แก้ไขทำความดีมีน้ำใจสู้ต่อไปเพื่อคนที่ยังอยู่ครับมีแซวด้วยใช่ไหมรู้สึกเหมือนคำขวัญใช่ไหมมีแซวด้วยว่าเป็นคำขวัญวันเด็กหรือเปล่าใช่นอกจากนี้ยังมีการโพสต์อีกนะคะว่าขอบคุณปากช่องโคราชขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทุกกำลังใจด้านหน้าเวทีต่อไปหนูจะอดทนแก้ไขในทุกสิ่งที่ผิดพลาดขอเวลาให้หนูได้เรียนรู้ไต่ตรองทุกๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตบทเรียนครั้งนี้ทำให้หนูได้รู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาหนูพลาดตรงไหนบ้างที่หนูเงียบไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้สึกหรือไม่คิดอะไรเลยแต่บางครั้งการออกมาพูดก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหนูจะขอใช้เวลาหลังจากนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ในทุกๆอย่างสิ่งเดียวที่อยากจะขอทุกๆคนและตอนนี้ข่าวที่ออกมาพร้อมกันต่างก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมขอให้ทุกๆท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินขอบคุณและขอโทษทุกคนกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้หลังจากนี้จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นที่สุดค่ะครับอ้าวคุณผู้ชมดูกันยาวๆและการสำหรับเรื่องนี้ขอให้จบได้ด้วยดีอย่าไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะฮะเป็นนักร้องแล้วตกเป็นผู้ต้องหาไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันไม่สนุกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ